ิตหลังแต่งงานทุกคนต่างโอ้โหชื่นชมทุกคนต่างแบบค่ะปอยคือที่หนึ่งเวอร์เลยปกติดีค่ะต้องปรับไปต้องปรับต้องปรับตัวเยอะค่ะปรับตัวนิดนึงค่ะชีวิตเปลี่ยนไปคืออะไรอะคะชีวิตเปลี่ยนไปตรงไหนก็คือมันเป็นเหมือนกับว่าเรามีครอบครัวพอเรามีครอบครัวเนี่ยเราจะต้องมันต่างจากสถานะที่เป็นแค่แฟนพอเป็นครอบครัวเนี่ยเราจะต้องมีการอดทนมากขึ้นแล้วก็มีการคิดถึงอนาคตมากขึ้นนะคะจริงๆมันกันพูดถึงอนาคตกันอยู่แล้วก่อนที่จะตกลงปลงใจกันทั้งสองคนนะคะแต่ว่ามันก็มีในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นเรื่องของที่เราคาดไม่ถึงหลายๆเรื่องเราก็ต้องมีการวางแผนกันไว้พอสมควรซึ่งปอยก็รู้สึกสนุกดีแต่เรื่องครอบครัวทางผมยกคือเปิดต้อนรับเรามากก็ทั้งครอบครัวฝั่งปอยด้วยและครอบครัวฝั่งแฟนปอยด้วยก็ค่อนข้างก็คือต้องมีการพูดคุยทุกอย่างก่อนอยู่แล้วค่ะหลายคนอยากรู้ว่ามันมีเคล็ดลับอะไรที่แบบว่าพิชิตใจครอบครัวชาวจีนได้ด้วยจริงๆแปลว่าไม่ได้เรียกว่าพิชิตใจเพราะว่าจริงๆแล้วครอบครัวปาก็เป็นคนจีนเหมือนกันพอเราเป็นคนที่มีรากเหง้าเหมือนกันน่ะเราก็จะเข้าใจว่าวัฒนธรรมหรือว่าอะไรที่เราควรจะต้องระมัดระวังอย่างพี่โอ๊คเองเนี่ยเวลาเขาจะเข้ามาสู่ครอบครัวปอยอ่ะเขาก็เข้าหาผู้ใหญ่ก่อนเสมอค่ะพอแต่งงานไปแล้วยังไงคะแบบเราจะต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือนเยอะขึ้นไหมทำกับข้าวอะไรอย่างงี้ไหมไม่เลยไม่เลยไม่ต้องทำอะไรเลยทำอะไรเลยใช่ค่ะคำว่าการเปิดรับล่ะคะพี่ปอยค่ะครอบครัวทางโน้นคือเขา 100% มากๆตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยถูกไหมคะปอยไม่กล้าตอบแทนเขาอะนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าหลังจากที่เราได้แนะนำพี่โอ๊คได้พาปอยไปแนะนำให้กับครอบครัวเนี่ยก็คือปอยได้รับความอบอุ่นที่ดีเสมอมาแล้วก็พี่โอ๊คเองก็ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวปอยด้วยเหมือนกันค่ะถึงวันนั้นนะคะคิดไหมคะว่ามันต้องเดินทางมาถึงวันที่เราต้องได้แต่งงานกันจริงๆตั้งแต่วันที่คบกันตอนนั้นก็แอบคิดก็แอบคิดนะคะเลยตั้งแต่แรกว่าแบบต้องเป็นเขาอ๋อไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าต้องบอกว่าด้วยอายุของปอยหรือด้วยอายุของพี่โอ๊คเองเนี่ยการที่เราจะมีความสัมพันธ์แบบแฟนเราจะไม่ได้แบบเหมือนกับเขาเรียกว่าประเดี๋ยวประดาว่ามันไม่ใช่แล้วมันคือการดูว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยก็ไม่ต้องเสียเวลาคือโกเราตั้งใจจะมีครอบครัวสร้างครอบครัวอยู่แล้วทั้งคู่ใช่วันนี้มันใช้คำว่า complete ได้ไหมคะพี่ปอยคะมันเป็น complete for now ณตอนนี้ใช่มันเป็นการ complete ณปัจจุบันแต่ว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้คือทุกๆอย่างเราก็ทำวันนี้ดีที่สุดกันทั้งคู่แล้วความรู้สึกระหว่างกันและกันเรามันเปลี่ยนไปไหมในสถานะที่เปลี่ยนไปปอยอ่ะมีความไม่ค่อยชินแต่ปอยก็จะมีการชอบแชร์ให้พี่โอ๊คหรือว่าคุณโอ๊คฟังบ่อยๆว่าปอยรู้สึกแบบไม่ค่อยชินเนี่ยมันแปลกไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็บอกเขาก็รู้สึกบางครั้งเขาก็รู้สึกแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ได้รู้สึกเท่าปอยคือความเซนซิทีฟอ่ะปอยจะมีมากกว่าพี่โอ๊คค่ะยังมีเปลี่ยนคำเรียกแทนกันไหมคะไม่มีเลยเหมือนเดิมเรียกเหมือนเดิมปอยยังพูดเลยว่าใครคนอื่นเขาชอบเรียกสามีภรรยาเราเรียกแฟนกันได้ไหมเหมือนเดิมมันก็จะไม่เป็นแต่ว่าเป็นทำอาหารหรือแบบดูแลเขาอะไรจริงๆเราไปทำอยู่แล้วแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันดูพยายามมากขึ้นน่ะเราจะไม่ทำคือปล่อยเรามีการโชว์ด้านดาร์กไซด์กันตั้งแต่เป็นแฟนแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้มันไม่มีอะไรมันไม่รู้มันจะมีหรือเปล่าหลังจากนี้แต่ว่าเท่าที่มีในชีวิตปอยที่เคยสะสมมาสั่งสมมาเนี่ยได้โชว์ไปหมดแล้วพี่โอก็ได้โชว์ไปให้ปอยดูมาแล้วยังแต่งงานดีแต่ว่าคอมมิตเมนต์กันไหมครับแต่ว่าเขาไม่สัญญาอะไรเงี้ยคอมมิตเมนต์ให้กันแล้วกันแต่ว่ายังไงปอยไม่ค่อยเชื่อในคำว่าสัญญาเท่าไหร่ปอยเชื่อในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็เซนว่าเขาจริงใจจริงของจริงหรือของไม่จริงอ่ะอันนี้มันเราจะดูออกเขาก็คงดูออกเหมือนกันแต่ว่าหลายๆอย่างที่เขาได้ทำมามันก็ตอบโจทย์เขาคือของจริงบรรยากาศ for now อย่างนั้นแต่ for now for me อย่างนั้นแต่พี่ปอยค่ะหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่จะจบสักทีงานแต่งปอยอีสดาแต่งปอยถึงได้มากมากเยอะมากต้องบอกว่าปอยเพื่อนเยอะมากนะคะแล้วก็พอการแต่งงานแบบภูเก็ตเนี่ยมันมีประเพณีอยู่แล้วที่มันจำเป็นจะต้อง
มันจะมีจะต้องมีการจัดงานแบบบ้าๆยะหยาซึ่งงานบ้าๆยะหยาเนี่ยเป็นงานที่มีแต่ญาติผู้ใหญ่แล้วถามว่าถ้าปอยไม่ชวนเพื่อนไปเลยอ่ะปอยคงโดนดักขี่คอแล้วก็เรามีเพื่อนที่กรุงเทพด้วยหลายท่านมีหลายคนที่ไม่สะดวกเดินทางไป อะไรนะคะความเหนื่อยไอเดียต่างๆอย่างก็ไม่สบายไปเลยไม่สบายแบบไปเลยหลายวันเป็นอาทิตย์เลยค่ะแล้วไม่ใช่แค่ปอยแขกร่วมงานก็ไม่สบายไปเลยเพราะทุกคนเต็มที่มากแต่งานมันเป็นอย่างที่เราต้องการหมดเลยใช่ไหมปอยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็โอเคแต่เพื่อนก็ให้ความร่วมมือในการแต่งตัวตามที่เราบอกไหมว่าใช่ดีมากเลยคือมีเพื่อนมาจากทั้งต่างประเทศแล้วก็มาจากต่างจังหวัดค่ะซึ่งสิ่งที่อิมแพคคือรูปภาพอะค่ะพี่ปอยที่มีการถ่ายรูป2คนแล้วนั่งเก้าอี้อยู่อันนั้นคือเป็นอิมแพคของคนมากหลายคนพูดถึงภาพนั้นเยอะมากความตั้งใจคือยังไงครับภาพนั้นความตั้งใจคืออะไรล่ะคะก็คือตามขนบธรรมเนียมก็คือการแต่งงานปะปะปะใบยาเนี่ยคือด้วยสถานที่แล้วก็ด้วยการแต่งกายเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์จนเกินจนเรารู้สึกว่ามันท่วมท้นท่วมท้นที่ท่วมท้นมากๆในเรื่องของการให้เกียรติสถานที่มันก็เลยทำให้ภาพออกไปแบบนั้นจริงๆมันมีความหมายสื่ออะไรไหมคะแบบว่าการวางมือการอ๋อจริงๆมันเป็นมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วอะค่ะที่เขาสื่อสารมาเป็นแบบนี้ต้องแบบใช่ก็คล้ายๆกันมาจะไม่ได้ไปร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คล้ายๆแต่อย่างภายในงานก็มีดราม่าเล็กๆเรื่องพี่เมย์ที่บอกว่าแต่งชุดเกินเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยเราพอจะทราบไหมเราทราบค่ะเราเห็นแล้วมันเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกว่ามันดราม่าเกินเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นการให้เกียรติมากๆเลยค่ะแล้วปะก็ไม่ได้รู้สึกว่าพี่เมย์มาแย่งซีนไม่มีใครคิดแบบนั้นเลยในงานสิ่งแรกที่เห็นข่าวคืออะไรคะงงไปก่อนเลยสิ่งแรกก็งงแล้วก็ต้องรีบปกป้องเพื่อนรักเราก่อนค่ะสำคัญมากเพราะว่าทุกคนที่มางานเราเนี่ยเขาไม่ได้ง่ายนะคะคือต้องเดินทางไกลแล้วก็ต้องมาต่างจังหวัดด้วยเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องมีช่างหน้าช่างผมมีชุดมีเสื้อผ้าเพราะว่าทุกคนเนี่ยคือมันเป็นการทั้งลงแรงลงเงินลงเวลาทุกอย่างเพราะฉะนั้นปล่อยมีปล่อยคิดว่าทุกคนมีความรักเมตตาของเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเลยในการที่จะตัดสินใจทันทีในการที่จะปกป้องทุกคนคือถ้าเป็นงานพี่เมย์พี่ปอยก็จะจัดเต็มเหมือนกันงานทุกคนที่มาก็จัดเต็มอันนี้สัญญากับทุกคนไปแล้วใช่ค่ะเขาบอกว่ามองพี่ปอยเป็นไอดอลไปแล้วว่าวันนี้จะต้องเดินทางมาเส้นนี้ให้ได้ต้องมีสามีปอยเขาเจ็บก็คือปอยมีบ้านปอยมีรถและปอยมีสามีแล้วปอยมีสามีแล้วเออใช่ไงคำนี้เกลียดเกลียดฟิล์มเออตลกดีก็ปอยจะพูดยังไงดีคะปอยจริงๆแล้วต้องบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จก่อนหน้าปอยเนี่ยเยอะมากเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มาโชว์ให้พวกเราได้เห็นกันในตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยปอยในฐานะที่เป็นเด็กเนี่ยปอยเห็นมีรุ่นพี่หรือผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยที่ประสบความสำเร็จมากแล้วปอยก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับปอยคือถ้าไม่มีบุคคลเหล่านั้นที่เขายืนหยัดทำกล้าที่จะก้าวผ่านในสิ่งที่เขาบอกว่าสังคมตีตราเนี่ยก็คงไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ปอยกล้าทำในบางอย่างเหมือนกันอะไรที่จะทำให้ปอยเชื่อว่ารักแท้มันจริงเชื่อสิคะแล้วมันแล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วมันก็มีจริงใช่ไหมรักแท้มันมีจริงตั้งแต่รักแท้จากครอบครัวรักแท้จากเพื่อนเราก็รู้ว่าเชื่อเรื่องพรหมลิขิตเนาะพรหมลิขิตอันนี้ไม่แน่ใจไม่ค่อยเฉยๆแต่เอาจริงๆนะเพราะว่าบางทีอ่ะสังคมที่ลิขิตมาว่าอะไรจริงไม่จริงอ่ะมันอาจจะมีแค่ถ้ากลับไปดูประวัติศาสตร์ต้องดูว่าใครเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์คนเขียนประวัติศาสตร์คนนั้นคือคนที่เขารู้สึกอะไรเขาก็เขียนไปแบบนั้นจริงๆแล้วคือเราต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองอย่าเชื่อในคนเขียนในประวัติศาสตร์เพราะว่าการเขียนประวัติศาสตร์อาจจะเกิดการลำเอียงได้โอเคค่ะขอบคุณค่ะ